ัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะช่องว่าออฟฟิเชียลค่ะวันนี้มีน้องสี่ด้วยนะคะเป็นแน่นอนว่าจะต้องเป็นวงเพลฟถ้ามีน้องสี่ต้องมีเพลฟอันนี้เพลฟเพิ่งคัมแบ็กใช่ไหมใช่วันนี้เลยค่ะเพิ่งวันนี้เลย MV ปล่อยไปตอนไหนเมื่อสี่โมงเย็นแล้วเราก็กี่โมงอยู่ด้วยกันพอดีก็เลยได้เลือกชื่อเพลงชื่อเพลงว่า Way for Loveเป็นเพลงคัมแบ็กเส้นทางแห่งความรักเขาเป็นคัมแบ็กอัลบั้มใหม่เลยเป็นมินิอัลบั้มค่ะที่2ใช่ PR โอเคเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าน้องสิเขาตั้งแต่4โมงแล้วน้องอยากดูตั้งแต่4โมงแล้วแต่ว่าเรากักตัวเราไว้ก่อนนะที่พวกนี้ติดละครอยู่ก็เลยเพิ่งว่างนะคะก็ไม่ให้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะมันคงมันเป็นเหมือนทีดีมากภาคต่อเหรออัลบั้มที่3
พลงเพราะอันนี้คุณเริ่มเพลงก่อนที่เราจะไปเถียงกันเพลงเพราะเหมือนเพลงประกอบละครที่รู้สึกอะรู้สึกว่ามันฟังง่ายแล้วก็แบบติดหูเข้าหูแบบใช่ใช่ใช่มันเหมือนเพลงในแบบซีรีส์นักเรียนแต่อันดับหนึ่งเพลงคริสต์มาสเพลงคริสต์มาสในความรู้สึกในความรู้สึกแต่ MV คือชอบภาพภาพมันสวยขึ้นจากที่เราดูคือเหมือนตอนที่เรา react รอบแรกใช่ไหม Before You อันแรกเลยอ่ะมันเป็นเหมือนภาพคือเรารู้ว่าปะคือเรารู้นะว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่ว่าเหมือนตัวคนกับตัวฉากอ่ะมันมีมิติแบบที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ดูแบบดึงออกมาขนาดนั้นมันเหมือนเราดูการ์ตูนแต่อันนี้มันดูมันมีความที่เป็นแบบเรียวขึ้นอ่ะมันเรียวขึ้นมันดูแบบมีความเป็น AI มากขึ้นอ่ะภาพมันเป็นคือแบบ3มิติคือตัวมันนูนออกมาจากฉากใช่แล้วฉากเขาก็ทำสวยแล้วรู้สึกว่าเส้นในการเส้นทำตัวแต่ละเมมเบอร์เส้นมันคงเส้นมันชัดขึ้นผมเหมือนมันดูแบบมันดูพริ้วไหวตามสายลมอ่ะความสมจริงอ่ะรู้สึกมันมากขึ้นเออใช่มันเรียกว่ามันมีความสมจริงขึ้นแล้วฉากดูละเอียดมากเลยนะคะอย่างพื้นหญ้าที่พี่ถามว่ามันหญ้าจริงไหมหรือว่ามันอะไรอะไรเงี้ยแต่ทุกคนโตขึ้นเหมือนเดิมปูว่าเขาเหมือนเดิมเขาเปลี่ยนชุดมาไม่จริงเขาเปลี่ยนชุดเขาเปลี่ยนชุดมันจะโตขึ้นได้ยังไงเขาดูโตขึ้นเรื่องที่แล้วเขาก็เป็นแบบนี้อ่ะเขาดูโตขึ้นมึงจริงไม่อ่ะนิดนึงหรือเปล่าเขาเปลี่ยนชุดคือเราพี่แล้วมันเป็นชุดนักเรียนด้วยอาจจะทำให้ดูเด็กเออมันดูเลยดูแบบว่าโอเคมีความเป็นเด็กแต่ว่ารูปนี้มันเป็นชุดที่แบบนี้หน้าทุกคนดูแบบหน้าเหมือนเดิมดูหล่อขึ้นเออมันดูหล่อขึ้นทุกคนโตขึ้นเหมือนเดิมคุณเองมึงไงแต่หนูรู้สึกว่าเหมือนกับพอเป็นเวอร์ชันไอดอลอ่ะมันแบบไปสุดทั้งชุดแบบคอสตูมแล้วก็ฉากอ่ะแบบไปสุดมากแต่ว่าชอบเป็นแต่ว่าเขาเหมือนเดิมมึงมึงเขาอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่แบบใช่มันเหมือนมันเสริมทำให้แบบว่าเทคเจอร์ที่เห็นหรือว่ารูปแบบที่เห็นมันดูเรียวแล้วทำให้มินที่ว่ามันเปลี่ยนไปก็จะไม่เข้าแต่แบบมันเรียวขึ้นเรื่อยๆมันเรียวขึ้นเพราะว่าแบบอย่างฉากเองเหมือนแบบบางทีถ้าความคิดเห็นที่คือเขาอาจจะมาในแบบฉากจริงด้วยแบบไอ้นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกเหมือน MV เนี้ยเซนเตอร์การดำเนินเรื่องมันอยู่ที่โนอาห์ป่ะนี่ตอนเริ่มแรกใช่ป่ะเหมือนได้รับจดหมายอะไรสักอย่างแล้วก็ไปหาโนอาห์คือคนผมสีทองใช่แล้วแม่คนเดียวอันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคัมแบ็คของเพลฟอัลบั้มใหม่ชื่อว่าอะไรน้องสีฝากใหม่ฝากอัลบั้มหนึ่งสามสี่คิดหนึ่งมีหลายตอนด้วยเหรอมันเหมือนเป็นภาพต่อจากบั้มแรกที่เป็นแอสเทอรัมแล้วก็เป็นงั้นใช่ฉันจำคอร์เรนจะต้องไปขีด3อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันคือเหมือนเขาบอกว่าแบบอัลบั้มแอสเทอรัมอ่ะมันคือแบบชื่อใหญ่อ่ะมันจะจบที่บั้มนี้แล้วก็อาจจะขึ้นแบบชื่อใหม่อะไรประมาณนั้นที่แบบเกี่ยวกับชาชิดำเมื่อกี้5คนก็คือเป็นตัวตนเขาอีกตัวตนนึงเปล่าเพราะมี5คนเหมือนกันนะเอ็กโซต้องรอดูอันนี้ต้องรอดูเขาดูแบบมาแบบอยู่ดีๆก็มีร่างสองอ่ะใช่อ๋อเมมเบอร์เขาก็มี5คนเพราะว่าเมื่อกี้ทาชุดเราก็มี5คนนะใช่แค่คือว่าเขาอาจจะเป็นแบบเพลงอัลบั้มหน้าเอกเพลงใช่ไหมเบบีว่าเพลงอัลบั้มหน้าอาจจะเป็นฟิลแบบดาร์กๆหน่อยเพราะเหมือนเขาบอกว่าแบบ MV เนี้ยก็ต่อมาจาก MV ที่ผ่านๆมาเหมือนกันแบบฉันว่ามันมีเรื่องราวเหมือนกับดูการ์ตูนมันดูมังงะเหมือนดูอนิเมะเรื่องนึงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นเอ็กเพรสไม่ละเราไม่ได้นึกถึงอาจจะเป็นฟิลแบบว่าเพลงอาจจะแบบเป็นแบบฟิลแบบบีทหนักๆขึ้นอะไรว่าเป็นแบบเพิร์ฟไปเลยเซ็กซี่ขึ้นหรือฟิลแบบทะลุมิติสีดำจักรวาลอะไรแบบนั้นก็เหมือนเวฟอร์เลิฟก็คือกำลังจะมาแบบหาแบบอันผ่านนู่นนี่นั่นอาจจะแบบเป็นฟิลแบบว้าเราก็เป็นนักจินตนาการขั้นหนึ่งเหมือนกันเอาจริงแล้วเขียนฟิกโอเคก็ประมาณนี้ยังไงใครดู MV เพลฟแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันได้ว่าเขาจะเป็นเอ็กเพลฟหรือเปล่าหรือว่าทุกคนคิดว่าเขาโตขึ้นไหมหรือว่าเขาเหมือนเดิมเขาโตขึ้น
ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะนี่สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกด Subscribe ด้วยนะคะ